ที่หมู่บ้านยางลายก็ดูนะครับไม่ได้ผมไม่ได้เจอคนหนุ่มนะครับผู้สาวแต่ก็เจอไม่เท่ากำลังกินหมากกินปัวมากค่ะอันนี้เราได้หลับเบอร์มันหุ่มขึ้นมากแค่ไหนนี่ครับพันจะลำไม่ได้กินมันหุ่มกว่าเขามีลูกหลายเกาะลูกไม่มีหลายเกาะลูกใจหรือยังอ๋อมีหลายเกาะหาซิมมาเหตุการณ์ไงอ๋อเกิดเท่ากันแล้วเกิดไม่เท่ากันแล้วกันเนาะครับยังลูกชายไปทำนาหมดนะครับก็เลยได้ไม่เท่าคนเดียวอยู่บ้านนะครับมาแล้วมาแอวเรียนไงมาตุยจริงไงมาหลีมาหลีมาหลีจอมบาดวัดพระรามมีเหรอพระรามมีเหรอรู้จักไหมจ้องวะจ้องมีเหรอจ้องมุนเจ้าเนี่ยไปดูในบ้านนะเขาตุยในเฮือนอย่างไรตุยนี่นะไฟฟ้าแล้วก็มีธนูปืนกลางก็มีนะธนูไม่ด้วยจริงไงแล้วจะปืนยืนไงแอนเขาไว้นั่งไงไว้ชูไงนี่นะครับไปกัดทางในนู้นก็เหมือนจะในแง่หนาเข่งเทวราตีนอนก็พักครับเขาก็อยู่กันตรงนี้ครับแล้วก็มีสถานที่เป็นรูปเป็นเวทเท่าอายุ50ปีถ่ายไว้ประมาณ50ปีโอ้โหนานนะตอนนั้นโอ้โหนี่เกินที่ทำอาหารไม่ธรรมดานะครัวของเขาครัวเล็กๆคล้ายๆกับชนเผ่าปะล่องเหมือนกันนะครับเป็นช้างในปะล่องอ่ะบนห้องอ่ะบนห้องว่าช้างตีนอ่ะมีเท่าปีนังปะล่องอ่ะเป็นตาอ่ะตาอ่างไงเนาะเฮ้ยมันเป็นตาอ่างไงฮะมองเขาเป็นหูเหรอหมอหูอ่ะเขาหูมาดูห้องว่าจีนเจ้าอ่ะหูโอ้โหนกนะอ๋ออ๋ออู้นกนะหูไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับแต่ละหมู่บ้านจะเป็นนี้แล้วก็มีมะม่วงสวนผักธรรมชาติโอ้โหบ้านสวยงามมากครับตามท้องเหลืองที่นี่ลำบากที่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีบ่อน้ำใต้ดินนะครับต้องรอน้ำฝนตกแล้วก็เก็บน้ำในน้ำฝนอย่างเดียวนะครับบรรยากาศที่คึกคักยอดไปเลยท่านผู้ชมได้เห็นบ้านเดินของชาวยางแรงยางลายนะครับนี่ครับตอนรอฝนตกก็จะมีน้ำใช้ในต่างหมู่บ้านนะครับลอยแสงก็เปรียบกันอย่างดีเห็นว่าไม่รวยก็รวยนะมีรถไถทุกว่านเลยเรียกว่าเศรษฐกิจเพียงพอนะครับนะครับเป็นการนี้เดินดูรอบๆหมู่บ้านนี่มีประมาณอยู่ราคา95ราคานะครับที่หมู่บ้านนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นโรคไม้ไผ่อยู่นี่ทั้งหมดนะครับการไว้นะครับตอนเย็นน่าจะมีวัวเยอะนะครับนี่แบบส่วนมากคนที่นี่เลี้ยงวัว
เยอะมากครับเป็นพันตัวเลยแต่ละหมู่บ้านนะครับนี่ครับว่านสไตล์ของเขาเรียกว่าว่านไหลแสงครับหมู่บ้านนี้ครับหามากครับท่านผู้ชมได้เห็นศิลปะการสร้างว่านแล้วก็มีไฟฟ้าเข้าว่านกันครับมีข้าวที่ล้างจานสุดยอดมากครับสับไม้ไผ่ครับวัวเก็บขี้วัวแล้วก็ให้อาหารวัวด้วยนะครับใหญ่มากดูไม้นี่ก็ดูแล้วครับไม้ที่นี่เนี่ยหาง่ายมากครับใหญ่ด้วยนะครับโอเคเอาไปดูต่อมีอะไรที่น่าสนใจเยอะชิมมะม่วงก่อนไหมนี่ครับมีมะม่วงสุกเลยนะครับสุกอ่ะเม็ดเท่าหัวล้อเลยเก็บน้ำฝนตกนั่นน่าจะมีน้ำใช้นะครับเนาเนาตากแดดแล้วร้อนไหมอ่ะโอเคลุยต่อเลยครับถ้านั้นก็วันนี้มาก็ดูเป็นแต่การรอบๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซีกด subscribe นะครับเบื่อไปครับบอกอ่ะกินมะม่วงแล้วนะครับแต่เราไม่เอาดีกว่าไปต่อดีกว่าครับ